This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อาการหมิ่นศีรษะเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวนะคะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายมันไม่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตนะเรื่องเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆเช่นขับรถอยู่ว่ายน้ำเดินข้ามถนนปีนเขาอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้นะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้โอ้โหอยากจะให้ฟังดีตั้งใจกันเลยนะคะใครที่มีอาการแบบนี้อยากจะบอกเลยว่าก็เหนื่อยนะก็มีความแบบทรมานอยู่พอสมควรเลยนะกับโรคนี้นะไม่ใช่โรคสิมันเป็นอาการนะคะใครเป็นบ้างอาการบ้านหมุนดิฉันมีคนที่เคยรู้จักการพี่คนหนึ่งมีอาการบ้านหมุนแบบนี้แหละโอ้โหใช้ชีวิตยากมากนะคะอาการที่เป็นก็โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเอาจริงๆวันนั้นนะคะแต่พูดแค่นี้คงยังไม่สาแก่ใจอยากรู้จักแล้วใช่ไหมว่าอาการบ้านหมุนเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะมาค่ะอาการบ้านหมุนไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเดินวงเป็นวงกลมเดินแบบเหมือนเด็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เล่นไปเล่นมาบ้านหมุนไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่อาการบ้านหมุนที่ว่าเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะก็อาการเวียนศีรษะเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเคยเป็นกันทุกคนไหมเป็นจริงเหรอแต่บ้านไม่หมุนใช่ไหมไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยว่าเวียนศีรษะเนี่ยบ้านหมุนกับบ้านไม่หมุนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอาการเวียนศีรษะที่บ้านไม่หมุนเนี่ยเราจะเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยป่ะนะคะก็พบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็อาการเวียนศีรษะเนี่ยจะพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะบางคนท่านผู้ฟังฮะหัวเราะท่านก็บอกว่าเป็นมีหน้าคุณบอกว่าจริงเหรอเป็นจริงเหรอผู้สูงอายุนี่เองเริ่มสูงอายุแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เวียนศีรษะได้นะคะแต่ว่าอาการเวียนศีรษะเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะจริงๆท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายมันไม่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตนะเรื่องเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเราขับรถอยู่ว่ายน้ำเดินข้ามถนนปีนเขาอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้นะอ๋อคือหมายความว่าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่แล้วมันเกิดอาการเวียนหัวขึ้นมาใช่แล้วก็นำพาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ใช่ค่ะจะหมุนหรือไม่หมุนก็ตามอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงเรามาคุยนะเวียนศีรษะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า dizziness แต่ถ้าบ้านหมุนเวียนศีรษะบ้านหมุนจะไปเรียกว่า vertigoโอ้ไม่เหมือนกันนะดิซิเนสเนี่ยใครๆก็ดิซิเนสได้เวียนศีรษะเช่นยังไงท่านผู้ฟังมึนศีรษะงุนงงโครงเคลงไม่มั่นใจวิวโวงโวงยืนทรงตัวได้ไม่ดีก็มักจะมีสาเหตุที่มาจากสภาวะต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นเห็นไหมมีบ้างท่านผู้ฟังดูแล้วเนี่ยมันต้องมีสักอาการหนึ่งแล้วนะใช่นะคราวนี้เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยจะเป็นยังไงจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนอยู่เฉยๆนะเราอยู่เฉยๆนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือตนเองกำลังหมุนเมื่อกี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมันหมุนใช่ไหมหรืออีกอย่างนึงคือตนเองเนี่ยหมุนทั้งที่อยู่กับที่ตัวเราหมุนเรารู้สึกรอบตัวเรารู้สึกแล้วแต่จะรู้สึกยังไงใช่หรือรู้สึกโครงเคลงทั้งที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะคะกลุ่มนี้นะกลุ่มที่บ้านหมุนเนี่ยนะมักจะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะรับการทรงตัวของหูชั้นในที่คอยดูแลสมดุลของร่างกายหากมีอาการรุนแรงก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนหูอื้อได้ยินลดลงหรือมีเสียงในหู
หรือว่ามีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วจะเสียการทรงตัวไงมันก็จะทำให้เสี่ยงต่อการล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆได้โอ้เกิดแบบจังหวะไม่ดีแบบล้มขึ้นมาไปหัวฟาดหัวกระแทกโดนอะไรเข้าอย่างเงี้ยเนาะอันตรายจริงๆเออแต่ว่าคนที่รู้จักกันที่บอกตอนต้นไปอ่ะเขาก็มีอาการคลื่นไส้นะคลื่นไส้อาเจียนไม่หยุดเลยค่ะอยู่เงี้ยพออื่นพออมอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะเห็นแล้วก็แบบทรมานแทนอ่ะใช่แค่นี้สาเหตุของอาการเวียนศีรษะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยถึงรายละเอียดเลยมันมีตั้งแต่ความผิดปกติของหูชั้นในนะหรือตั้งแต่อุ้ยระบบสมองเนี่ยที่เกี่ยวกับการทรงตัวระบบไหลเวียนโลหิตก็เป็นสาเหตุได้นะสายตาก็ได้ค่ะความดันโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานพักผ่อนไม่พอเมารถเมาเรือก็เวียนศีรษะได้นะคะคราวนี้สารพัดเลยสารพัดเลยเห็นไหมคราวนี้เราจะมาพูดคุยถึงโรคที่เป็นสาเหตุให้เวียนศีรษะบ้านหมุนกันก่อนที่น้องรีถามเมื่อสักครู่นี้หรือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการหลอนของการเคลื่อนไหวนะคือเรียกว่าเวอร์ไทโก้เนี่ยนะหูชั้นในใช่ไหมก็จะรู้สึกสิ่งรอบตัวหมุนนะโดยที่ตัวเราอยู่นิ่งนะหรือตัวเราหมุนนะฮะที่พูดไปแล้วคราวนี้โรคที่เกี่ยวกับบ้านหมุนเนี่ยนะมีอยู่ประมาณ5โรคเอาโรคที่พบบ่อยที่สุดก่อนท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นละที่อาจจะที่เจอกันบ่อยบ่อยที่สุดเลยโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเคยได้ยินบ่อยๆเพื่อนๆคนในครอบครัวหรืออะไรอาจจะบอกโอ้ยไปตรวจแล้วบ้านหมุนนะคุณหมอบอกหินปูนเคลื่อนหินปูนในหูอุ้ยหินปูนในหูที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจริงๆมันมีโรคนี้จริงๆคือบางทีก็งงมากอันนี้นะคะไปอยู่ในหูใช่ค่ะโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือว่าโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าอันนี้ค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยนะถูกไหมโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าค่ะ B9 paroxysmal positioning vertigo คุณหมออาจจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรค BPPV ชื่อเริ่มยาวแล้วนะ BPPV B9 paroxysmal positioning vertigo อันนี้พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุนะสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในเป็นโรคที่ทำให้เกิดเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยที่สุดค่ะนะคะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะจากการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะการเปลี่ยนท่าทางของศีรษะเช่นล้มตัวลงนอนพลิกตัวในที่นอนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าเงยหน้าขึ้นหลังจากก้มลงหยิบของที่พบบ่อยอะไรรู้ป่ะน้องลีลุกนอนสระผมฮะไปสระผมที่ร้านอ๋อนอนสระผมแล้วลุกใช่ไหมคะใช่ไม่รู้ล่ะช่วงที่นอนช่วงที่หัวมันต่ำหรือว่าช่วงที่สระเสร็จแล้วช่วงที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมีการเปลี่ยนโพสิชันมีการเปลี่ยนท่าของศีรษะท่านผู้ฟังอ่ะที่ฟังอยู่อ่ะอุ้ยจริงด้วยเคยเนี่ยไปนอนสระผมแล้วเป็นแบบนี้เลยมันมีบ้างที่เป็นมันคือมันอาจจะไม่ได้หนักอย่างที่คุณหมอบอกแต่มันจะมีความวิงวิงอ่ะที่เริ่มว้ายตายแล้วเริ่มเสื่อมว้ายตายแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นๆเริ่มวิงวิงใช่ไหมไม่คุ้มเลยเพราะอะไรมีวิงวิงใช่อาการมักจะเป็นเวลาสั้นๆนี่เหมือนไหมเป็นเวลาสั้นๆเป็นช่วงวินาทีที่ขยับศีรษะค่ะแล้วอาการจะค่อยๆหายไปอาจจะเป็นซ้ำเกือบทุกวันก็ได้จะไม่มีหูอื้อไม่มีสูญเสียการได้ยินหรือได้ยินเสียงผิดปกติในหูค่ะแล้วก็ไม่มีอาการทางระบบประสาทเช่นแขนขาชาอ่อนแรงอะไรแบบนี้อ๋อนะคะเอ้ยต้องระวังขยับนิดนึงโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของตะกอนแคลเซียมหรือหินปูนที่อยู่ในบริเวณอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในนะท่านผู้ฟังก็นึกถึงตอนเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันตั้งแต่ประถมมัธยมอ่ะอวัยวะในหูชั้นในมีอะไรมีไอ้โคเคลียอวัยวะหอยโข่งโอ้โหลืมหมดแล้วอ่ะแล้วก็มีเซมิเซอร์คูลาร์คานาลอะไรพวกนี้จะมีตะกอนหินปูนตะกอนแคลเซียมหรือหินปูนเนี่ยค่ะหลุดนะคะแล้วก็เมื่อมีการเคลื่อนที่ของศีรษะเนี่ยน้ำในหูชั้นในเคลื่อนไหวก็จะไปกระตุ้นอวัยวะ
ทรงตัวการทรงตัวทำให้เกิดเวียนศีรษะบ้านหมุนคือมันแปลกใจมากตรงที่ว่าค่ะมันคือหูอ่ะมันอยู่ข้างในหูเราอ่ะใช่แต่ทำไมมันไปดูแลเรื่องการทรงตัวความอวัยวะในหูชั้นในมันมีเรื่องอวัยวะการทรงตัวอยู่เหรอใช่ค่ะสวรรค์ก็ช่างสรรสร้างเอาอะไรที่แบบมีความซับซ้อนไม่คือความรู้สึกว่าการทรงตัวมันอะไรต้องเป็นแบบระบบสมองมีการสมองแล้วก็อะไรเงี้ยเกี่ยวกับอวัยวะในหูชั้นในหูไม่ได้มีหน้าที่เพื่อได้ยินอย่างเดียวกลับไปเรียนใหม่เอาไปทรงตัวด้วยเหรอกลับไปเรียนใหม่ค่ะละครทั้งโกนนี่อยู่ตรงไหนนะละครทั้งโกนอยู่ส่วนกลางสิคะเนี่ยท้องอยู่แค่จำได้อยู่แค่นี้แหละต้องไปถามหลานแล้วเรียนมานี่ไม่ได้บอกว่าจำอะไรได้เลยเขาจะเรียนละเอียดมากอ๋อเหรอโอเคโรคที่หนึ่งนะเจอบ่อยมากหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนที่ถูกต้องเอาล่ะต่อไปที่เพื่อนน้องนีเป็นเนี่ยต้องอย่างนี้แน่ๆเลยโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติคณิน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือน้ำในหูไม่เท่ากันนี่ก็ได้ยินบ่อยเวลาคนไปหาหมอหมอบอกว่าฉันเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่ามีเนียdisease นะมีเนียdisease หินปูนก็อยู่ในหูชั้นในใช่ค่ะน้ำก็อยู่ในหูชั้นในใช่เป็นโรคที่อันเนี้ยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในก็ไม่ทราบสาเหตุนะคราวนี้พบบ่อยในกลุ่มตั้งแต่20ถึง50ปีเขายังชั่วหน่อยไหมน้องลีแสดงว่าถ้าจะเลือกเป็นก็เอากลุ่มนี้เนาะ เพราะว่าไม่แต่อาการมันเหมือนกลุ่มที่แล้วเลยไม่ได้พบในสูงอายุจ้าค่ะอันนี้พบในอายุต่ำลงมาหน่อยนะ20ถึง50ปีก็เป็นได้แล้วก็เพศชายเท่ากับเพศหญิงพอๆกันพอกันเลยใช่มันเป็นความผิดปกติของน้ำที่อยู่ภายในหูชั้นในนะคะก็จะมีบ้านหมุนอย่างรุนแรงเลยล่ะอันนี้อันนี้จะค่อนข้างรุนแรงนะแล้วเวลาเกิดเนี่ยนานเป็นนาทีถึงหลายชั่วโมงจ้ามันไม่แวบไม่ใช่แวบๆเป็นวินาทีแบบเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะจะเป็นนาทีจนถึงหลายชั่วโมงอาจจะเกิดขึ้นประมาณ30ถึง60นาทีทำไงล่ะส่วนใหญ่เราจะรู้เองอ่ะต้องอยู่นิ่งๆอ่ะคนเป็นอ่ะจะรู้อ่ะใช่เพราะถ้าขยับแล้วไม่มันเป็นอีกแน่นอนต้องอยู่นิ่งๆเลยนะไม่ขยับตัวเพราะอาจจะทำให้เกิดเวียนหัวเพิ่มขึ้นนะอาจจะได้ยินลดลงมีเสียงดังในหูด้วยแล้วก็หูอื้อกลุ่มนี้นะค่ะกลุ่มน้ำในหูไม่เท่ากันอ้าวทำไมอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็เป็นจ้ะไม่ทราบสาเหตุจ้ะอะไรเนี่ยไม่ทราบสาเหตุจ้ะอันนี้อุ้ยคือไม่มันมีเหตุผลหน่อยได้ไหมกับสิ่งที่เป็นน้ำในหูอยู่ๆรายการเราบอกตั้งหลายสาเหตุแล้วโดนนี่นู่นไม่ทราบสาเหตุจ้ะโรคนี้อะไรแบบนี้ไม่คืออยู่ๆฉันก็เป็นอย่างนี้เหรอแล้วแต่ใช่สิอยู่ๆฉันก็เป็นแต่ว่ากลุ่มที่หนึ่งอ่ะหินปูนหลุดอ่ะหินปูนเคลื่อนอ่ะความเสื่อมนะ แล้วมีอายุอ่ะจะเป็นนะไม่เอาสักข้อไม่เอาเอ้ยแต่ว่ามันทรมานมากเลยนะไอ้ที่น้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่ามันเป็นจะเป็นนานเพราะว่าพี่ที่เขาเป็นน่ะคือไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วเป็นอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอ่ะแล้วก็พอทราบก็ได้แต่โทรคุยก็ไม่กล้าโทรไปอะไรเยอะเพราะว่าแบบกลัวเขาขยับขยื่นร่างกายคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพอขยับนิดนึงก็เอาแหละแย่อะไรเงี้ยบอกโหทรมานมากอย่าเป็นเลยคราวนี้โรคที่3ที่ทำให้บ้านหมุนนะก็คืออาจจะเกิดจากโรคหูน้ำหนวกเนี่ยมีประวัติโรคหูน้ำหนวกนะแล้วเชื้อโรคมันจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็ได้มันลุกลามเข้าหูชั้นในค่ะหูชั้นในก็จะเนี่ยทำให้มีอาการรุนแรงเวียนศีรษะรุนแรงแล้วก็มักจะสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยถ้ามันลามเข้าหูชั้นในค่ะโอ้อันนี้ก็รุนแรงไปนะรุนแรงโรคที่4ก็เป็นโรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบก็คือจะพบ อาการเวียนศีรษะตามหลังติดเชื้อไวรัสนี่ก็อาจจะเจอได้เช่นเป็นหวัดอยู่หลายวันอยู่ดีๆหลังจากเป็นหวัดเนี่ยหลายวันหรือหลายสัปดาห์เนี่ยวันดีคืนดีไวรัสลามเข้าในหูแล้วก็เส้นประสาทการได้ยินก็จะทำให้เกิดเวียนศีรษะรุนแรงต่อจากอาการหวัดได้หลายวันแต่พวกนี้ไม่ส่งผลต่อการได้ยินนะมักจะได้ยินเป็นปกติโอ้โหเป็นหวัดเสร็จอาจจะมีอาการเวียนศีรษะ
อะไรแบบนี้คือถ้าเป็นหวัดปกติทั่วไปมันก็หายได้เองใช่ในระยะเวลาก็ไม่เกินสัปดาห์นึงแหละเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเพิ่มระยะเวลานานนิดนึงแต่ไม่นานมากแต่มันจะไม่มีอะไรต่อเนื่องไงค่ะก็คือโชคดีเชื้อมันลามเข้าหูชั้นในโชคดีกับเส้นประสาทกันได้ยินค่ะนะคะสาเหตุที่5ที่ไม่อยากเป็นคืออันนี้อาจจะเรื้อรังแล้วก็อันตรายโรคเนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยินอันนี้เป็นเนื้องอกเลยนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราไปห้ามอะไรไม่ได้อ่ะมันก็พวกนี้ก็จะมีเวียนศีรษะการได้ยินก็อาจจะลดลงอาจจะมีเสียงในหูอาจจะมีอันนี้ต่างกับที่เราพูดไปแล้วก็อาจจะมีอาการชาที่ใบหน้าซีกหนึ่งอัมพาตของใบหน้าเดินเซแล้วก็มีอาการทางสมองอื่นๆเนื่องจากก้อนเนื้องอกไปกดทับเนื้อสมองโอ้โหอันนี้อันตรายตัวเนี้ยค่ะก็แสดงว่าถ้ามีอาการบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายหลายรูปแบบมากใช่ซึ่งก็ต้องไปตรวจแหละแต่ถ้าเกิดมันมีอาการอะไรที่มันชัดเจนอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นแบบอย่างน้ำในหูไม่เท่ากันที่มีทุกคนมีโอกาสเป็นน่ะ 20-50 ปีอ่ะมันสังเกตตัวเองได้ว่าเอออันนี้น่าจะน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแต่มันก็ไม่ได้พบบ่อยมากนะคือไม่รู้สาเหตุก็จริงแต่ว่าไม่พบบ่อยเท่ากับหินปูนในหูเคลื่อนว่าความเสื่อมความเสื่อมด้วยเริ่มจับหูแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในนะอันนั้นคือเรื่องบ้านหมุนสาเหตุของบ้านหมุน5ข้อคราวนี้พวกเวียนศีรษะบ้านไม่หมุนอันนี้ยิ่งเจอบ่อยใหญ่เลยท่านผู้ฟังเนี่ยนั่งแต่บ้านไม่หมุนฟังพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกนะจะมึนงงเบาๆลอยๆอาจจะหน้ามืดนิดหน่อยพวกนี้เกิดจากพวกแรงดันเลือดแล้วก็ปริมาณเลือดที่ส่งไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอนะคะก็จะพบบ่อยในผู้สูงอายุพวกที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันนะคะอันนี้ก็จะเจอได้อย่างโรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของโลหิตเช่นน้ำตาลในเลือดต่ำนะพวกเบาสมมติว่าเบาหวานกินยาเบาหวานแล้วกินข้าวไม่พอหรือพวกฉีดอินซูลินอะไรประมาณนี้พอน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยจะอาการเวียนศีรษะมาเลยเจอได้เลยโรคเลือดจางนี่ก็เจอบ่อยค่ะโรคเลือดจางเลือดน้อยเนี่ยเวียนศีรษะเป็นอาการหนึ่งเลยที่ต้องที่ยังไงก็เจอแน่ๆใช่ใช่ความดันสูงเพราะว่าไปกินยาลดความดันหลายขนาดค่ะความดันมันลดมากเกินไปก็จะทำให้วิงเวียนงงๆโงงๆอะไรแบบนี้ถึงบางทีเราไม่ได้เป็นอะไรพวกนี้แต่บางทีก็วงเวียนเหมือนกันเวลาเอ๊ะอย่างนั้นจากอะไรคะหาสาเหตุไม่ได้นอนไม่พออ่ะใช่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 นอนไม่พอคันนี้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยอย่างสมองขาดเลือดเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งของเวียนศีรษะค่ะเช่นเส้นเลือดสมองตีบอะไรประมาณนี้แต่พวกนี้เนี่ยก็จะมีอาจจะมีอัมพาตครึ่งซีกครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาร่วมด้วยมุมปากตกพูดไม่ชัดอะไรแบบนี้นะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือว่าเวียนศีรษะจากไมเกรนก็เจอได้เวียนศีรษะจากไมเกรนเนี่ยอาจจะมีประวัติปวดหัวข้างเดียวอยู่นะปวดตุบๆตามจังหวะการเต้นหัวใจบางครั้งเนี่ยคือบางคนก็ปวดศีรษะโดดเด่นอ้าวบางคนกลับกลายว่าเป็นอาการเวียนหัวโดดเด่นเวียนศีรษะโดดเด่นค่ะนะก็มักจะเป็นหายๆสลับกันไปนะคะประสิทธิภาพการได้ยินจะลดลงหูอื้อเนี่ยผู้ไมเกรนเนี่ยมองหน้าทำไมประสิทธิภาพการได้ยินจะลดลงอาจจะมีหูอื้อแพ้แสงพวกไมเกรนเราเคยคุยกันไปละเห็นแสงวูบวาบอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะหูอื้อเนื่องจากหูอื้ออันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยค่ะฮะก็เป็นไปได้โรคที่เกิดจากความเครียดนะคะเช่นพวกไฮเปอร์เวนทิเลชันซินโดรมอ่ะพวกหายใจไม่อิ่มมือเท้าชามือจีบเกร็งพวกนี้จะมีเวียนศีรษะแน่นหน้าอกด้วยจากความที่ไม่เคยเป็นเนาะไม่เต็มอิ่มเนี่ยมีรู้สึกแบบไม่ถึงกับมือจีบนะไฮเปอร์เวนทิเลชันหายใจเร็วยังไม่ทั้งเกรงขนาดนั้นแต่แค่แบบว่าอยู่อย่างเงี้ยหัวใจหืนเช่นพักผ่อนไม่พอต้องรีบเป็นจากพักผ่อนไม่พอเอออันเนี้ยใช่ส่วนใหญ่จะนอนน้อยเนี่ยวินเวียนหวงหวงเวงเวงอะไรนั่นน่ะใช่วิวแล้วก็เมารถเมาเรืออย่างนี้เป็นได้โอ้โหธรรมดาการเมารถนะคุณผู้ฟังนะใครเป็นบ้างนะทำไม
โอ้โหทรมานมากอ้าวเป็นอายุขนาดนี้ยังเมารถเหรออุ้ยเด็กพื้นราบจะไปสู้เด็กบนดอยยังไงเขาโค้งซ้ายโค้งขวาอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวใช่ไหมคือเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าเราแข็งแรงเลยนี่แหละปกติไปอะไรนะโค้งที่แม่ฮ่องสอนอ้าวแล้วตอนสาวๆกว่านี้ไม่เคยไปโค้งแม่ฮ่องสอนหรอไม่เคยอ๋อเพิ่งไปตอนอายุนี้นะไม่ใช่ตอนนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้สิตอนนี้ทำแต่งานอย่างเดียวเที่ยวไม่ได้เลยอ่ะก็แบบว่าไม่รู้ว่าการโค้งแบบนั้นน่ะเหรอคือบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่โค้งเราไม่ได้โค้งแบบนั้นไงไปเจอโค้งแบบนั้นเนี่ยโค้งร้อยโค้งตายไปเลยค่ะตายไปเลยอ้าวแล้วทำไมไม่มีใครแนะนำให้รับประทานยาแก้เวียนก่อนไม่มีใครรู้เราตัวเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเมารถก็สภาพนี้ย่ำแย่โอ้ทรมานมากอาการพวกเนี้ยทรมานมากโอ้ถ้าอย่างนั้นนะไม่ควรถ้ามีคนเตือนสมมุติว่าโอเคขึ้นอย่างเงี้ยต้องกินยาแก้เมารถต้องกินไว้ก่อนนะกินไว้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่าขึ้นไประหว่างทางแล้วค่อยมากินนะใช่พอโค้งนะโค้งที่สองก็หลับแล้ว เออจริงๆจริงๆยาเมารถเมาเรือมันเป็นประเภทเดียวกับยาแก้แพ้ไหมคะเดอร์มามีนคะพวกเดอร์มามีนพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคือกินเพื่อให้เราหลับอุ้ยแต่ก็อดเห็นวิวมันเขาไม่ต้องวิวค่ะเป็นจนเมารถจนเวียนอาเจียนอะไรขนาดนั้นนะเมื่อก่อนเข้าใจว่าเพราะว่าไม่กินไม่ได้กินอะไรแล้วท้องว่างแล้วไปนั่งรถหลิงอย่างแล้วเมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอบางคนเนี่ยบางคนเป็นบางคนไม่เป็นมันเกี่ยวกับอวัยวะการทรงตัวอะไรพวกนี้แหละว้ายตายแล้วค่ะเราแน่ๆทรงตัวไปตรวจเถอะไม่ต้องตรวจถ้าเป็นเฉพาะไปขึ้นรถไปนั่งรถอะไรอย่างนั้นไม่ต้องตรวจนี่ลงเรือก็กินไว้ก่อนอะไรที่มันมีความเสี่ยงเรากระแทกกระแทกเดียวซ้ายเดียวขวาเยอะๆนี่เราต้องกินดักไว้ก่อนหลับช่างมันวิวช่างเหอะเดี๋ยวไปหาดูรูปเอาใน Google ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปคุณหมอมันไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องหาคุณหมอไปตรวจก่อนได้ไหมได้ตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็หูสาเหตุมากมายเห็นไหมท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดไปอ่ะประมาณ10ข้อละทั้งบ้านหมุนบ้านไม่หมุนอะไรพวกนี้นะคราวนี้คุณหมอก็จะต้องซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดคราวนี้คำถามของคุณหมอเนี่ยอาจจะเยอะนะอย่าเพิ่งรำคาญคุณหมอนะตอบหน่อยได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่คุณหมอจะซักเนี่ยมันจะสามารถทำใหบอกได้ว่ามันอยู่ส่วนไหนมันเกี่ยวกับอะไรเช่นลักษณะเวียนยังไงนะ เกิดกับอย่างกระทันหันไหมตอนเปลี่ยนท่าหรือเปล่ามันรุนแรงแค่ไหนอาเจียนด้วยไหมความถี่ละเป็นบ่อยแค่ไหนนะสิ่งรอบตัวหมุนหรือตัวเองหมุนนะแต่คุณหมอคงไม่ซักตอนเรากำลังหมุนอยู่นะอันนี้คงซักตอนดีขึ้นแล้วนะท่านผู้ฟังบอกโอ้จะมาซักอะไรกันนะกันหนาไม่ใช่เวลาจะแย่อยู่แล้วนะปัจจัยที่กระตุ้นนะปัจจัยที่ทำให้หายเวียนอะไรประมาณนี้เห็นไหมจากนั้นถ้ายังสงสัยต้องตรวจการได้ยินอันนี้ต้องหาคุณหมอหูคอจมูกเฉพาะทางใช่ไหมหูคอจมูกนะตรวจการได้ยินตรวจการทำงานของเส้นประสาทการได้ยินตรวจคลื่นสมองระดับก้านสมองตรวจระบบประสาทและการทรงตัวเยอะมากนะคะตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในตรวจแรงดันของน้ำในหูชั้นในตรวจการกรอกของลูกตาและการเคลื่อนไหวของลูกตาในท่าต่างๆเยอะมากเยอะมากจริงๆที่จะหาสาเหตุได้ว่ามันอยู่ตรงแค่ตรงหูชั้นในหรือขึ้นไปถึงสมองค่ะถ้างั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าไม่มีอาการน่ะคือแบบจะขยันร่างกายไปหาคุณหมอก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหมุนขึ้นมาอีกคือแบบไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะถ้าสมมติไม่ไปหาหมอคราวนี้อย่างเพื่อนน้องลีเขาโทรมาหาน้องลีใช่ไหมว่าอุ้ยตอนนี้เขาบ้านหมุนนี่สิ่งที่เราจะแนะนำได้นะค่ะอุ้ยพี่ขาน้องขาหยุดนั่งพักหรือนอนพักเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดให้นิ่งๆนะนิ่งๆ นั่งพักหรือนอนพักจนฝ่าการจะดีขึ้นค่ะนะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็วการหมุนหันศีรษะเร็วๆหันหน้าเร็วหรือการก้มหรือเงยคอนานๆค่ะนะคะถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นพูดไม่ชัดคือลำบากแขนขาอ่อนแรงชาอันนี้ต้องรีบนำคนไข้ส่งโรงพยาบาลแล้วแหละต้องถาม
ต้องถามนะคนที่โทรมาหาเขามีอาการร่วมด้วยไหมอะไรพวกนี้ต้องเรียกรถพยาบาลแล้วนะ อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแล้วนะค่ะถ้าเวียนศีรษะบ้านหมุนถ้าตอนนั้นรู้ตัวอยู่ขณะเดินให้หยุดเดินทันทีหาที่นั่งพักเพื่อป้องกันการล้มและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นถ้าเวียนศีรษะบ้านหมุนขณะขับรถให้จอดรถข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินทันทีค่ะถ้าเวียนศีรษะบ้านหมุนมากให้นอนบนพื้นราบโดยไม่เคลื่อนไหวมองจ้องวัตถุนิ่งๆจนอาการดีขึ้นจึงค่อยๆลุกหากรู้สึกง่วงนอนควรนอนหลับพักผ่อนให้อาการดีขึ้นนอนราบไปกับพื้นเลยนะใช่อ๋อคือไม่ได้มองจ้องพัดลมเพดานน้องดีจ้ะจ้องวัดลมเพดานเปิดแอร์ก็ได้นะจะได้ยินอาเจียนเลยคันนี้โอ้ยลองหมุนด้วยแล้วเนี่ยพัดลมพื้นตั้งโต๊ะตั้งพื้นอะไรก็ไม่ต้องไปเปิดเนี่ยจะงงไปมองหาจุดที่นิ่งๆเฮ้ยหลอดไฟไม่ก็หลับตาหลับตานอนไปเหอะค่ะหลับตานอนหลับนิ่งใช่ใช่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะคือนี่การดูแลตนเองนี่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นนะคะเช่นอาจจะลดปริมาณงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์นะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมค่ะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอื่นๆเช่นความเครียดวิตกกังวลนอนน้อยค่ะค่ะหลีกเลี่ยงเสียงดังและก็การกระทบกระเทือนบริเวณหูดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูผิดปกติหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่แน่ใจไม่ต้องรอให้อาการเยอะๆก่อนก็ได้ไปหาหมอเลยเพราะแบบเฮ้ยเป็นบ่อยเฮ้ยรู้สึกมันวิงวิงเคว้งเคว้งแบบหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆอ่ะบ่อยๆกว่าปกติอ่ะแล้วก็บวกกับการที่เราสังเกตตัวเองสมมติบางคนเครียดทำงานเครียดนอนน้อยหรือว่าแบบกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะๆหรืออะไรเงี้ยไปหาหมอดีกว่าเนาะใช่ไปตรวจเลยหูคอจมูกใช่ไหมคะค่ะแผนกหูคอจมูกสดสอนาสิกทุกโรงพยาบาลมีอยู่แล้วค่ะจะได้แบบว่าวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็จะได้ระวังตัวเองคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็ไม่มีแล้วค่ะพูดไปหมดแล้วโอเคนะคะอันนี้เป็นอาการบ้านหมุนที่อาจจะมีจากหลายแบบตั้งแต่เบาๆไม่มีอะไรพบในชีวิตประจำวันทุกวันจนถึงโอ้โหจะต้องทานยาไปตลอดหรือว่าต้องมีการฝึกการบริหารการทรงตัวอะไรพวกนี้ต้องหาคุณหมอหลายครั้งนะคะก็ดูแลตัวเองกันดีๆการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะย้ำดีที่สุดเลยเนาะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ประเทศไทยถูกจับตามองจากนานาประเทศทั่วโลกหลังเปิดเสรีกัญชาเพราะยังไม่มีกฎหมายมารองรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้รู้ครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยเป็นจุดที่ทั่วโลกเขามองนะครับเขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศซึ่งไม่เคยเกิดกับประเทศใดในโลกนี้มาก่อนคือทุกประเทศเนี่ยเวลาเขาจะปลดกัญชามาเพื่อนันทนาการเนี่ยหรือว่าทำพยายามจะทำโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อจะมาดูผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรแบบนี้นะครับค่ะเขาจะต้องมีกฎหมายออกมาก่อนอย่างเช่นครอบคลุมเรียกว่าหลายๆมุมมาก่อนนะอย่างเช่นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไหนถึงจะเรียกว่าเหมือนเราปลูกผักขายอ่ะแล้วอันนี้เรียกผักออร์แกนิกมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาก็ต้องตรวจว่ากัญชาที่จะเอามาเข้าในเรื่องของการทำยาหรือว่าการทำเรื่องของรัฐเสรีนันทนาการที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะครับจะต้องมีความปลอดภัยอย่างเช่นไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีเชื้อราอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเกณฑ์เรื่องของผลิตภัณฑ์จะมีเรื่องเกณฑ์ของตัวฉลากแล้วก็การขายนะครับว่าการขายต้องมีคนแนะนำตัวฉลากต้องมีคนต้องมีการเขียนวิธีการใช้วิธีการสังเกตอาการที่ถูกต้องและในช็อปที่จะขายเนี่ยเด็กไม่มีทางเข้าได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจะเข้าต้องแลกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตถึงจะเข้าไปได้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะซื้อก็จะบางรัฐก็จะต้องบอกว่ามีการแทร็กกิ้งว่าคนซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปเท่าไหร่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เขาถือครองอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับไม่ให้ซื้อได้เกินนั้นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีแล้วแต่รัฐแล้วแต่กฎออกมานะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของ
สถานที่ที่ห้ามเสพห้ามใช้นะครับซึ่งจริงๆแม้จะบอกว่าเป็นรัฐเสรีนันทนาการหรือสันทนาการเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเดินเสพข้างถนนได้นะครับยังมีกฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างของบางรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องการขับรถการความปลอดภัยบนท้องถนนเขาก็จะมีเรื่องของกฎหมายว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจนะคุณมีกัญชาในครอบครองได้ก็จริงแต่ห้ามฉีกจากบรรจุหีบห่อภายในรถถ้าในรถเห็นหีบห่อที่ถูกฉีกมีปัญหากลายเป็นว่าเนี่ยแทนที่จะขับผ่านอย่างสมัยปัจจุบันพวกเราขับรถผ่านอย่างเงี้ยคุณตำรวจก็จะมาตรวจรถใช่ไหมครับถ้ากลายเป็นว่าถ้าเจอกัญชาผลิตภัณฑ์กัญชาหรือขนมกัญชาที่ใส่บรรจุหีบห่อซีลอยู่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันฉีกนะหรือว่ามีสัญญาณว่ามีการเพิ่งใช้ในรถเนี่ยก็จะผิดเลยก็จะมีรัฐที่เป็นแบบนี้บางรัฐก็จะมีการตรวจด้วยนะครับบางรัฐก็จะมีการตรวจด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะตรวจเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นการขับที่ไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยหรือเปล่าซึ่งรัฐเหล่านี้นอกจากจะตรวจเรื่องของสุราก็จะมีการตรวจสารกัญชาในร่างกายเติมขึ้นมาด้วยครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.